เฮอริเคนเออร์เนสโตนะครับหลังจากที่พัดผ่านที่เกาะเบอร์มิวดาแล้วนะครับตอนนี้ก็เคลื่อนตัวไปแถวกับหมู่เกาะนิวฟันแลนด์ของแคนาดาแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้สร้างความเสียหายบางส่วนครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบจากเรื่องของฝนตกแล้วก็น้ำท่วมลมแรงในบางจุดสำหรับที่เกาะเบอร์มิวดาครับหลังจากนี้ต้องติดตามต่อครับถ้าหากว่าพายุลูกนี้มีแนวโน้มพัดขึ้นฝั่งที่แคนาดาจะมีแนวทางในการเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรบ้างส่วนอีกที่หนึ่งนะครับก็คือที่รัสเซียครับปรากฏว่ามีคำเตือนเรื่องของสึนามิตามมาซึ่งเป็นรัศมีที่อยู่ในระยะทางจากจุดศูนย์กลางที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด7ออกไปไกลอยู่ที่ประมาณ300กิโลเมตรครับซึ่งเบื้องต้นหลังจากที่มีการรายงานเรื่องของคำเตือนสึนามิแล้วนะครับภายหลังก็มีการยกเลิกคำเตือนตามมาครับสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้มีการรายงานออกมาครับว่าเมื่อเวลา 2:10 นตามเวลาในประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด7ครับลึกลงไปในทะเลประมาณ29กิโลเมตรและยังมี after shock ตามมาอีกอย่างน้อยๆ4ครั้งหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศรัสเซียครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ยังมีการแจ้งเตือนผลกระทบในด้านการบินตามมาเนื่องจากว่าแรงสั่นสะเทือนยังทำให้ภูเขาไฟชิเวลุชเริ่มปะทุและพ่นเท่าทานลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นระยะทางร่วม8กิโลเมตรลอยปกคลุมเป็นระยะทางเกือบๆ500กิโลเมตรจากปากปล่องภูเขาไฟกระทบกับเที่ยวบินภายในท้องถิ่นและเที่ยวบินระหว่างประเทศแรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้ทำให้ประชาชนสามารถรับรู้ได้ไกลในหลายพื้นที่มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของสึนามิในรัศมี300กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวแถวๆแนวชายฝั่งของรัสเซียและได้ยกเลิกประกาศแจ้งเตือนในเวลาต่อมาโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รัสเซียครั้งนี้เป็นผลมาจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกได้แก่แผ่นแปซิฟิกที่มุดตัวเข้าไปใต้แผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือซึ่งในบริเวณจุดนี้มักมีอัตราการเคลื่อนตัวอยู่ที่83มิลลิเมตรต่อปีและก็มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้นะครับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รัสเซียไปต่อกันที่ผลกระทบจากเฮอริเคนเออร์เนสโตที่พายุลูกนี้ได้เคลื่อนตัวผ่านเกาะเบอร์มิวดาในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วแล้วก็ทำให้เกิดลมแรงคลื่นสูง10เมตรและมีฝนตกรวมไปถึงน้ำท่วมที่รุนแรงตามมายังมีรายงานว่ากระแสลมแรงครับยังพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้หักโค่นล้มลงมากีดขวางเส้นทางการจราจรบางส่วนส่งผลทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับกระทบกับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วทั้งเกาะที่มีอยู่ประมาณ 36,000 คนล่าสุดมีรายงานว่าพายุเออร์เนสโตได้เคลื่อนตัวออกจากฝั่งตะวันตกของเกาะเบอร์มิวดาแล้วและก็คาดว่าจะพัดเข้าสู่รัฐนิวฟันแลนด์ของแคนาดาในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นจากเหตุการณ์เรื่องของเฮอริเคนครับไปต่อกันที่ผลกระทบกับชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบหลังจากก่อนหน้านี้ต้องเผชิญผลกระทบจากไต้ฝุ่นอมปึนครับตอนนี้ภาวะเรื่องของอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นค่อยๆคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากพายุลูกนี้มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกของจังหวัดฟุกุชิมะห่างจากชายฝั่งไปพอสมควรครับแต่ทางด้านอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยังมีคำเตือนให้ระมัดระวังเรื่องของเหตุการณ์ดินถล่มและคลื่นสูงตามมาได้อีกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ชาวญี่ปุ่นจำนวนหลายแสนคนครับถูกสั่งให้อพยพไปในจุดที่ปลอดภัยหลังจากไต้ฝุ่นอมปึนได้พัดขึ้นชายฝั่งใกล้กับกรุงโตเกียวที่เป็นเมืองหลวงทำให้มีโอกาสเสี่ยงทั้งคลื่นลมแรงฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มตามมาได้ในบางจุดครับจากที่ญี่ปุ่นไปต่อกันที่สถานการณ์ไฟป่าล่าสุดที่แคนาดาครับหลังจากที่ไฟป่ารอบนี้ลุกลามมาตั้งแต่เมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้หลังจากที่สถานการณ์ค่อยๆ คลี่คลายประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางกลับไปบ้านพักของตนเองเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินโดยเฉพาะที่เมืองแจสเปอร์ในรัฐอัลเบอร์ตาหลังจากที่มีเหตุการณ์ไฟป่าเผาไหม้จนเกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างและนี่ก็คือภาพมุมสูงครับแสดงให้เห็นพื้นที่โดยรอบที่มีบ้านเรือนเสียหายไปบางส่วนแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็กระทบกับภาคการท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นรายได้หลักของเมืองแจสเปอร์อีกด้วยปิดท้ายกันที่ตุรกีครับก็มีเหตุการณ์ไฟป่าเหมือนกันในเขตจังหวัดอิชเมียซึ่งลุกลามมาเป็นวันที่3แล้วเจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องนำเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินไปบินวนในจุดที่เกิดไฟป่าทั้งหมด5จุดด้วยกันเพื่อที่จะช่วยดับไฟป่าจากทางอากาศอีกทางหนึ่งแต่เนื่องจากว่าช่วงเวลานี้ครับต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญก็คือกระแสลมแรงกับความชื้นในอากาศที่สะสมในระดับต่ำทำให้ไฟนั้นลุกลามได้เร็วและก็ควบคุมได้ยากมีบ้านเรือนร้านค้าถูกไฟไหม้เสียหายกันไปหลายหลังทางการตุรกีต้องสั่งอพยพประชาชนบางส่วนออกจากพื้นที่ครับนอกจากนี้ยังมีคำเตือนว่ายังมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะมีไฟป่าลุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นปัจจัยมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น
ความชื้นในอากาศต่ำและยังมีกระแสลมแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ